สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโปรแกรม Business Card นะคะก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สำหรับทำนำบัตรนั่นเองนะคะพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ให้เรามากดที่ Editor ตรงนี้เพื่อทำการสร้างนำบัตรนั่นเองหรือว่าถ้าใครที่ไม่ถนัดออกแบบนะคะก็สามารถเลือกรูปแบบได้ตามด้านหน้าตรงนี้ได้เลยหรือว่าให้มาที่ Open Template ตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะทางด้านซ้ายมือตามโฟลเดอร์ต่างๆแล้วก็ทำการเลือกรูปแบบที่ต้องการขึ้นมาโดยเราสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพข้อความตัวอักษรต่างๆนะคะหรือถ้าไม่ถูกใจเนี่ยเราก็กด close ทิ้งไปมันก็จะเป็นหน้าขาวๆอย่างนี้ก็คือให้เราสร้างเองนั่นเองเราจะมาดูในส่วนของขนาดกันก่อนเลยทางด้านขวามือตรงนี้โดยขนาดตอนนี้จะเป็นขนาด90มิลลิเมตรคูณกับ50มิลลิเมตรนั่นเองถ้าเราอยากจะเปลี่ยนขนาดก็ให้เรามาที่ Change Format แล้วก็เลือกขนาดที่ต้องการได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะพิมพ์ใส่กระดาษอะไรนะคะพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดโอเคค่ะเราจะมาเริ่มทำนามบัตรกันเลยนะคะในส่วนนี้เนี่ยอาจจะกะยากนิดนึงนะคะก็ให้เรามาที่โปรแกรม setting ตรงนี้นะคะเพื่อทำการเปิดกริดนั่นเองก็จะโชว์เป็นช่องๆแบบนี้ให้เราเพื่อที่เราจะได้ทำการกะตำแหน่งเนี่ยง่ายขึ้นนะคะในการวางภาพหรือว่าตัวอักษรต่างๆนั่นเองเราจะมาดูในส่วนของ background กันก่อนเลยนะคะก็ให้เรามากดตรง background ตรงนี้นะคะค่ะมันก็จะมีภาพพื้นหลังให้เราเลือกในที่นี้จะเป็นพื้นฐานของโปรแกรมนะคะก็คือมีให้เลือกเท่านี้หรือถ้าเราทำภาพของเราไว้เองเนี่ยเราก็สามารถเลือกขึ้นมาได้เช่นกันนะคะแต่ในที่นี้เราต้องการพื้นเป็นสีขาวนะคะเราก็ไม่เอาแล้วก็ cancel ทิ้งไปต่อมาเป็นในส่วนของการใส่ภาพนะคะภาพประกอบให้เรามาคลิกที่ปุ่มนี้นะคะอันนี้เราเตรียมภาพไว้แล้วนะคะแล้วก็ทำการเลือกแล้วก็กด Open ขึ้นมาจากนั้นก็ทำการคลิกเมาส์ค้างไว้นะคะแล้วก็ลากตามขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็จัดวางค่ะแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องการใส่รูปภาพถ้าเราต้องการวาดเองก็มีให้เลือกตรงนี้มีให้เลือกทั้งหมด5แบบก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะแล้วก็วาดขึ้นมาแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีถ้าเราไม่อยากได้เส้นขอบเนี่ยเราก็กด Outline ทิ้งไปส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นสีข้างในนั่นเองเป็น Background นั่นเองแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะคะประมาณนี้มาส่วนต่อมาก็คือในส่วนของการใส่ตัวหนังสือหรือว่าข้อความนะคะในส่วนของเทคตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใส่ลักษณะที่ว่าเป็นแบบบรรทัดเดียวนะคะก็มีให้เลือกแบบเป็นธรรมดาแบบโค้งแบบเป็นคลื่นหรือว่าแบบกลับหลังอย่างนี้นะคะแต่ในที่นี้เราจะใช้แบบธรรมดาแล้วก็คลิกตรงพื้นที่ที่เราต้องการใส่จากนั้นก็พิมพ์ข้อความใส่ตรงนี้นะคะในที่นี้เราได้เตรียมข้อความของเราไว้แล้วเราก็จะใช้วิธีการcopy path นะคะมาใส่ในช่องตรงนี้แล้วก็จัดวางในตำแหน่งที่เรา อยากวางนะคะถ้าเราจะขีดเส้นก็ให้มาที่ลายนะคะแล้วก็ทำการลดขนาดของเส้นได้ให้มาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการลดลงมา
แล้วก็ใส่สีได้ปกติเลยนะคะแบบนี้ในส่วนต่อมาจะเป็นการใส่ที่ว่าเป็นข้อความแบบหลายบรรทัดนะคะก็ให้มาคลิกตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราได้พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ใช้วิธีการก๊อปพาสต์นั่นเองเอามาใส่ตรงพื้นที่สีขาวตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ทำการลดขนาดฟอนต์ได้ตรงนี้นะคะนี่ตรงฟอนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ลดขนาดลงมาในส่วนเมื่อกี้นี้ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะก็คือมาส่วนตรงฟอนต์แล้วก็ทำการลดขนาดแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรได้ปกตินะคะถ้าเราอยากจะดูแบบไม่มีเส้นก็ให้เรามาที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่เดิมนะคะแล้วก็ปิดกิดทิ้งไปมันก็จะดูดีขึ้นนะคะจากเมื่อกี้นี้นะคะค่ะในโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถทำได้ทั้งสองหน้าเลยก็คืออันนี้จะเป็นด้านหน้าของนามบัตรเรานั่นเองในส่วนของด้านหลังก็ให้เรามาที่แบ็คตรงนี้จากนั้นเราก็ตกแต่งได้ปกตินะคะหรือถ้าใครอยากจะใส่ปฏิทินเนี่ยก็ให้เรามาที่คาล endar ตรงนี้แล้วก็ทำการเลือกรูปแบบปฏิทินที่เราต้องการขึ้นมานะคะค่ะสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะคะตรงนี้เราจะลองเปลี่ยนสีในส่วนที่เป็นสีเหลืองนะคะให้เป็นสีฟ้าค่ะถ้าเราไม่ต้องการนะคะแค่ให้เราคลิกเลือกแล้วก็กด delete บนคีย์บอร์ดนะคะมันก็จะหายไปแบบนี้ก็ทำการแกะให้เป็นในส่วนของเรานะคะตรงนี้เราอาจจะไม่อยากได้สีดำก็เป็นสีได้เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราอยากได้แบบนี้สมมุติหรือถ้าเราไม่อยากได้อยากได้เป็นพื้นขาวเหมือนเดิมก็ให้เราลากคุมแบบนี้ค่ะแล้วก็กด delete ค่ะแล้วก็กด yes นะคะแค่นี้เองในส่วนของนามบัตรด้านหน้าเราก็ยังอยู่นะคะค่ะต่อมาเราจะมา print preview นะคะลอง preview ดูว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนนะคะมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้คือในเวอร์ชั่นที่เราใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นแบบทดลองใช้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะมีลายน้ำอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเราอยากได้แบบตัวเต็มก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายกันเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะค่ะก็ขอจบการรีวิวโปรแกรม Business Card เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ